หนุ่มเจมงคลนะครับผมวันนี้มาหาสาวนะครับหาบัวตองโอ้ขาที่5พร้อมเลยครับผมดูดูครับบัวตองเราสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้นะครับหนุ่มหล่อมาหาแฟนนะครับผมพายเจมงคลมาหาบัวตองนะครับผมดูเจ๊เด้อครับดูเจ๊เราเจ๊ก็อยากสัมผัสนะครับผมหนุ่มเจมงคลนะครับผมวันนี้มาหาสาวนะครับหาบัวตองโอ้ขาที่5พร้อมเลยครับผมดูดูครับบัวตองเราบัวตองคงคิดถึงนะครับผมตั้งแต่1เดือนแล้วครับผมที่ไม่ได้เจอกันนะครับผมตั้งแต่เจมงคลป่วยนะครับผมไม่เจอกันเลยนะครับนี่นะครับวันที่28นะครับหลังสุดนะครับวันที่28วันสุดท้ายเลยที่เราอยู่ด้วยกันนะครับบัวตองเราหันหลังให้เลยครับนี่สุดหล่อนะครับผมโอ้คนต้นทางมหาสาวนะครับหอมกันหอมกันทักทายกันหน่อยเอ้บัวตองถามข่าวกันหน่อยเป็นไงบ้างไม่ได้เจอกันตั้ง1เดือนนะครับผมกันมากเลยนะครับผมดูเจ๊ก็อยากจะสัมผัสชายมงคลนะครับอยากสัมผัสหนุ่มนะครับผมเจ๊สัมผัสหนุ่มหรือว่าจะห่วงน้องหรือเปล่าเนาะโอ้ดูบัวตองขวางนะครับผมขวางแล้วบัวตองเข้าแทรกตรงกลางเลยครับผมห่วงหนุ่มครับดีใจไหมบัวตองหนุ่มมาหานะครับผู้บ่าวมาหาสุดหอดสุดสาวนะครับผม1เดือนเต็มนะครับผมนี่ก็คือพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์ที่บัวตองผสมด้วยนะครับพายชัยมงคลอายุ14ปีนะครับบัวตองก็13ปีนะครับสาวใหญ่ของเราก็เหมือนสงสัยชายมงคลจะชอบเจ๊ของเรานะครับนี่เริ่มจะไปสัมผัสเจ๊แล้วนะครับไม่ห่วงน้องแล้วครับนี่สงสัยชอบสาวอวบนะครับครับน่าจะได้นะครับเอาโอ้สวัสดีต้องเนาะสวัสดีต้องโอ้ยเจหันตามหนุ่มนะครับผมเจหันตามหนุ่มกินใบไผ่แล้วเพื่อนกินใบไผ่หนุ่มเจหันเร็วแล้วก็ต้องเซฟนะครับผมเผื่อเจอารมณ์หงุดหงิดนะครับผมเผื่อเจห่วงน้องครับตื่นเต้นนะครับผมดูครับผมมาตอนนี้จะยืนขั้นกลางไว้ตลอดเลยนะครับผมเอากอดหน่อยแล้วหอมกันหน่อยใช่ไหมคุณจุ๊บ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 มือตองหิวกล้วยแล้วพอดีเราจะเปิดร้านนะครับเราจะเปิดร้านผลไม้พอดีนะครับผมพี่พายใช่ไหมคุณก็มาหาน้องนะครับมาหาบัวตองมาเยี่ยมแฟนสาวของเขานะครับดูถอยไม่ได้เจอกัน1เดือนเลยครับผม
หนึ่งเดือนเต็มเลยนะครับที่ไม่ได้เจอกันเจ๊ยังไงรักหนุ่มไหมเจ๊เจ๊ยืนนิ่งแบบนี้อันตรายครับผมยืนนิ่งแบบนี้อันตรายตองตองพี่ตองลูกตองมานี่มามาไปไหนล่ะบุตรตองเดินหาแต่ของกินนะครับบุตรตอง13ครับ13ปีครับช่วงเช้าคนต้นช่วงเช้านี่ออกทุกมือเลยเด้ช่วงเช้าน้ำมันออกทุกวันเลยฉีดไม่รู้ครับไม่รู้ยังไม่รู้มีความหวังเล็กๆน้อยๆครับผมเป็นเหมือนขี้ไก่ออกทุกวันเลยครับเหมือนช้างตัวผู้ก็จะตกมันครับผมอันนี้เป็น 2-3 วันแล้วติดต่อกันเลยคืนเช้ามาทุกวันเลยก็ไม่รู้นะครับว่าจะมีข่าวดีหรือเปล่าก็ต้องลุ้นกันครับผมครับมีความหวังแต่ว่าเพิ่ง1เดือนนะครับเพิ่ง1เดือนยังดูไม่ออกนะครับยังไม่ดูอาการต้องรอดูไปเรื่อยๆกันนะครับสาวๆนี่ห่วงของกินนะครับผมชายมงคลกลับบ้านแล้วครับผมชายมงคลได้เวลาอาบน้ำเพราะว่าเราก็จะได้เปิดร้านค้าขายผลไม้นะครับผมเพื่อสมทบทุนทำการศาสตร์ให้กับข้ามืนบ่ตองนะครับผมหนุ่มมาเยี่ยมสาวถึงที่เลยนะครับผมป้ามวยป้าได้หอบอ้อยกลับไปด้วยนะครับผมได้อ้อยกลับบ้านด้วยนะครับได้อ้อยกลับบ้านด้วย